รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะว่าไม่มีความกดดันจากฝ่ายใดๆเกิดจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศนี้เข้ามาช่วยกันร่างขึ้นมาไม่มีวันที่ประชาธิปไตยมาจากมือคนที่หัวใจไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนสภาสิทธิไทยที่ว่าไม่ได้อยากก็บอกว่าไม่มีวันที่งาจะออกจากปากสุนัขครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพใหม่ๆให้กับประชาชนมีองค์กรอิสระที่จะดูแลในด้านต่างๆมากด้วยกันเพราะฉะนั้นผมไม่เคยคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกฉีกทิ้งนะในความรู้สึกผมนะเกือบ10ปีนะยังไม่ถึง10ปีดีก็ถูกฉีกไปทั้งที่ว่าใช้ไปก็มีปัญหาน้อยแต่แน่นอนนะรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะบอกว่าสมบูรณ์ 100% คงไม่มีนี่ก็แต่ว่าข้อบกพร่องเหล่านั้นน่าจะได้รับการแก้ไขในประเด็นต่างๆให้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปฉีกทิ้งล้มล้างโดยการปฏิวัติก็น่าเสียดายเราต้องถอยหลังไปหลายก้าวเพราะฉะนั้นผมก็เสียดายว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเราเคยมีแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะพี่น้องทางประเทศและผู้สูงอายุทั้งหลายไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญที่มีคณะปฏิวัติผู้มีอำนาจนะฮะแล้วก็ร่างขึ้นมาก็เพื่อเปิดทางให้ผู้มีอำนาจสืบทอดอำนาจต่อไปความเป็นประชาธิปไตยของประเทศมันต้องเริ่มต้นด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่องสว250โดยการคัดเลือกจากผู้มีอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจก็เป็นข้อหนึ่งในหลายข้อที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งต้องมีการแก้ไขน่าเสียดายนะครับที่มีพวกเราเองทั้งเป็นสมาชิกสภาและผู้มีอำนาจจากรัฐบาลนะครับก็มาพยายามที่จะทำให้คุณภาพเกียรติและศักดิ์ศรีของสภานั้นลดลงไปถ้าหากว่าผู้แทนไม่สร้างความเชื่อถือมีข้อกล่าวนินทาในเรื่องของซื้อเสียงขายเสียงเองก็เป็นการทำลายภาพพจน์ของสภาแต่ผมเชื่อมั่นจาก40ปีที่ผ่านมาว่าไม่เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดนะครับที่มาขายตัวแลกเปลี่ยนอมิตรสินจ้างในสภาแล้วจะสามารถดำรงตนในฐานะผู้แทนประชาชนยืนยาวได้จะเรียกว่าถ้าพูดภาษาง่ายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพระเจ้าลงโทษแต่จริงๆคือประชาชนเขาลงโทษเราอย่าไปดูถูกว่าประชาชนเขาไม่ฉลาดพอประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าทำไมเราอดอยากยังไงต้องขายสิทธิ์ขายประชาชนทั้งจังหวัดเราขายประชาชนทั้งเขตเราทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเราตอบตัวเองที่ท่านทำอย่างนี้เหมือนกับว่าลืมข้าวแดงแกงร้อนของประชาชนผมรับไม่ได้กับการกระทำอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนเก่านะฮะเขาคิดว่าเขาไปแจกต่อได้เงินแจกต่อความจริงอ่ะแจกยังไงถ้าประชาชนเขาไม่ศรัทธาไม่ได้เป็นไม่ได้กลับมาสภาเขาเรียกว่าคือกระแสตกนี่ยิงด้วยกระสุนด้านบทครับเชื่อผมเถอะไอ้สอสอหนังหมาบ้างนะเพราะอะไรปะไม่มีใครเกิดมารอบ 2 รอบ 3ได้เลยความจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทยก็ไม่น่าจะมีการกดใช้กฎหมายพิเศษซึ่งทำให้บางครั้งก็เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการใช้บังคับด้วยกฎหมายพิเศษทำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มอำนาจพิเศษมากขึ้นการที่มีอำนาจพิเศษมากขึ้นบางครั้งก็ทำให้สิทธิเสรีภาพของชาวบ้านถูกละเมิดเขาอ้างเรื่องความสะดวกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเรื่องของการติดตามผู้ร้ายการล้อมจับชาวบ้านการที่ดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตหมายจับของศาลคือเอาความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่เป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะมองเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมีความสำคัญนะเพราะประชาชนนั้นควรจะได้สิทธิการคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับเดียวกันทั่วประเทศนะฮะท่านอายุทุลงต้องเสียชีวิตในขณะที่ถูกจับคุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกท่านมาสอบสวนเสร็จแล้วท่านก็หายไปและที่สุดก็พบศพว่าถูกจับไปถ่วงน้ำในทะเลสาบสงขลาชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตตอนไหนแต่ทุกคนก็บอกว่าเสียชีวิตโดยขบวนการของเจ้าหน้าที่แต่ว่าประชาชนก็ไม่มีหลักฐานจะทำอะไรได้ซึ่งทำให้คดีนี้เรียกว่าคนกระทำความผิดลอยนวลซึ่งมันเป็นแผลลึกในหัวใจของพี่น้องประชาชนแล้วแผลนั้นก็ขยายมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมในฐานะที่เป็นครูก็ต้องหันมาสนใจการเมืองเพราะคิดว่าความไม่เป็นธรรมทั้งหลายนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการเมืองที่เป็นธรรมความจริงเดิมผมก็มีความคิดว่าคนเราเมื่ออายุ60ปีแล้วควรจะให้รางวัลกับชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับควรจะได้มีโอกาสพักผ่อนแต่เมื่อผมอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหามันยังไม่หมดแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มักจะไปขอร้องว่าให้ทำไประยะหนึ่งจนกว่าจะมีคนที่มีความเข้มแข็งทำงานอีกหลายๆคนตัวจริงผมไม่ใช่ว่าเป็นคน เก่งมากมายอะไรเพียงแต่ว่าอยู่นานก็มีประสบการณ์เขาก็เลยขอร้องให้รับตำแหน่งนี้ไปก่อนผมก็คิดว่าในระยะเวลาหนึ่งผมก็คงต้องทำหน้าที่เพื่อที่จะผลักดันให้พรรคประชาชาติจะเป็นพรรคหนึ่งที่จะรักษาประชาธิปไตยแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพกับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศนี้ถ้าหากว่าทำเรื่องนี้ไปสำเร็จและมีคนรับช่วงต่อไปผมก็จะค่อยๆถอยไปแต่ก็ผมก็โชคดีที่ว่าพระเจ้าให้ผมมีสุขภาพที่ดี78ปีก็ยังรถเล่นเดินทางไปไหนมาไหนได้คือท่านดร.มหาเดมมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียสองสมัยท่านบอกสุขภาพไม่สำคัญถ้าเรายังแข็งแรงอยู่แสดงว่าพระเจ้ายังให้เราต้องการให้เราทำงานช่วยเหลือประชาชนอยู่แต่ถ้าเราหยุดพักการทำงานเมื่อไหร่สมองเราก็จะฝ่อมันเหมือนกับว่ามีดที่ไม่ได้ใช้ตั้งไว้เฉยๆไม่ฟันไม่อะไรก็มันจะขึ้นสนิม